สวัสดีคุณอยู่กับท็อปเปอร์วองฮะใน Manifest XR Channel วันนี้เราก็จะพูดถึงการสร้าง3มิติในโลกเสมือนผ่านแอปพลิเคชัน Live Home 3D เคยไหมเวลาที่เราต้องการที่จะสร้างส่วนต่อขยายห้องหรือต้องการที่จะทดสอบการวางเฟอร์นิเจอร์ในบ้านใครที่กำลังจะปรับปรุงบ้านต่อเติมเฟอร์นิเจอร์เนี่ยแล้วถ้าเรารู้สึกว่าเราไม่อยากจ้างอินทีเรียเพราะถ้าจ้างทีอินทีเรียเขาก็อยากทำเป็นโครงการใหญ่ๆใช่ไหมล่ะเราก็อยากจะทำเป็นแค่ตกแต่งสวนหลังบ้านหรือสร้างห้องนั่งเล่นขนาดย่อมกลางสวนอย่างเงี้ยบางคนเก่งคอมพิวเตอร์หน่อยเขาก็จะใช้วิธีการตัดต่อ Photoshop แล้วก็ทำให้แบบภาพเนียนๆลงไปในพื้นที่จริงแต่ในตอนนี้เรามีเทคโนโลยีเยอะแยะมากขึ้นเนาะมันน่าจะมีระบบที่สามารถที่จะแปะภาพ3มิติลงบนโลกความจริงเนี่ยแปะเข้าไปเป็นเหมือน mixed reality แต่ประเด็นคือโอ้โหถ้าจะทำขนาดนั้นแล้วไหนจะต้องทำ3มิติเป็นไหนจะต้องเอาใส่ใน headset ได้อย่างเงี้ยมันก็จะเป็นงานที่ยากแล้วก็ทุกคนก็จะแบบสายหน้าแต่เดี๋ยวก่อนใจเย็นๆพอเพิ่งค้นพบแอปพลิเคชันบน iPadที่ช่วยสานฝันสิ่งนั้นได้ให้เป็นจริงแอปชื่อว่า Live Home 3D คือดีมากแบบตัวแอปเนี่ยมีการใช้งานที่ง่ายก็คือจะมีสร้างกำแพงตรงนี้เอาเฟอร์นิเจอร์ใส่ตรงนี้สามารถที่จะเรนเดอร์ออกมาเป็นภาพ3มิติแล้วก็ export ไฟล์เนี่ยออกมาเป็น OBJ หรือ GLF หรือไฟล์ต่างๆที่เราสามารถที่จะเอาไปใส่ใน Apple Vision Pro แล้วก็ Meta Quest ได้ด้วยซึ่งตรงนี้เป็นไฮไลท์ไม่ว่าเราจะเป็นโปรเฟสชั่นนอลหรือจะเป็นมือใหม่เพียงแค่มี iPad1เครื่องเราก็สามารถที่จะใช้งานแอปพลิเคชันนี้ได้ที่สำคัญก็คือฟรีแล้วแท็กก็ชอบของฟรีฉันก็ชอบของฟรีเนาะเดี๋ยววันนี้ในวิดีโอเนี้ยเราจะโฟกัสเรื่องการสร้าง3มิติด้วยแอปพลิเคชันนี้ก่อนเนาะอย่างแรกที่จะต้องทำเลยก็คือเราจะต้องร่างแบบก่อนจะร่างแบบลงในกระดาษกว้างคูณยาวเนาะแล้วก็ความสูงของพื้นที่พอเราได้ขนาดคร่าวๆแล้วเนี่ยเราก็จะนำมาวาดลงบน iPad เดี๋ยวเรามาดูกันใน iPad ว่าโอเคมีวิธีการทำยังไงบ้างเนาะเดี๋ยวขั้นแรกเลยที่จะต้องทำก็คือเข้าไปดาวน์โหลดแอปพลิเคชันใน App Store ก่อนก็คือให้เสิร์ชหาคำว่า Live Home 3D House Design ไอคอนก็จะเป็นหน้าตาประมาณหลังจากพอเราดาวน์โหลดมาเสร็จแล้วก็ให้กดปุ่มเครื่องหมายบวกเพื่อสร้างไฟล์แล้วก็เลือกเป็นอัตราส่วนในหน้าจอ iPad เนี่ยก็จะประกอบไปด้วยปุ่มทางซ้ายบนแล้วก็ทางขวาบนเราก็สามารถที่จะกดเครื่องหมายบวกแล้วก็เพิ่มกำแพงเพิ่มห้องได้นี่เป็นต้นอย่างเครื่องหมายรูปหนังสือเนี่ยเราก็สามารถที่จะเลือกเฟอร์นิเจอร์เข้าไปใส่ได้ก็คือจัดเฟอร์นิเจอร์ในแต่ละหมวดแล้วก็โยนใส่เข้าไปในรูปได้เลยมีวัสดุพวกแมทเทียลให้เลือกด้วยอย่างที่3เป็นตัว i ก็จะบอกความหนาของผนังอย่างเงี้ยแล้วก็ความสูงของผนังอยู่ที่เท่าไหร่แล้วก็เรามีความสูงจากพื้นอยู่ที่เท่าไหร่ความเรียกว่าอะไรล่ะระดับเลเวลของบ้านเนี่ยจริงๆสามารถทำได้มากกว่า1ชั้นนะจะเป็น2ชั้นก็ได้แต่ว่าในวันนี้เราจะยกตัวอย่างง่ายๆก่อนเป็นการพรีวิวให้ดูถ้าใครสนใจเนี่ยเดี๋ยวท็อปจะแนบลิงก์ YouTube ของคนที่เขาทำติวตอเรียลเกี่ยวกับเรื่องเนี้ยถ้าใครใช้หน่วยเป็นมิเตอร์อย่างที่ท็อปใช้เนาะเป็นหน่วยเป็นเมตรก็จะเข้าไปที่รูปแฮมเบอร์เกอร์3รูปหลังจากนั้นก็ให้เลือกเซตติ้งแล้วก็เลือกไม้บรรทัดไอคอนที่2จากนั้นให้เลือกเมชเชอร์เมนต์เป็นมิเตอร์นะจ๊ะก็จะใช้ได้แล้วก็กดดันเรียบร้อยกดเครื่องหมายบวกแล้วก็กดเลือกรูมปุ๊บไม่ต้องใช้ปากกาก็ได้นะสามารถที่จะแตะแล้วก็ลากได้เลยเช่นเดียวกันใช้งานได้แล้วก็ขยับหน่อยนิดนึงอะไรนะ 3.5 เมตรถ้าปล่อยไปแล้วก็แบบกระโดดเราสามารถที่จะแตะข้างนอก1ครั้งเพื่อไม่เลือกหรือแตะที่1ครั้งที่กำแพง1ครั้ง2.3 2.4 2.5 2.6 นี้เราขนาดหน้ากว้างอยู่ที่ 3.5 ก็แตะกำแพงแล้วก็เลื่อน มีชานเลือนด้วยเราก็จะเลือก Floor Reactปุ๊บแตะแล้วก็ลากอย่างนี้สัก108นี่ประมาณนี้น่าจะกำลังดีโอเคซึ่งท็อปก็จะออกแบบเป็นห้องเป็นกล่องแบบนี้
จริงๆท็อปอยากได้ประตูอยากได้อยากมีห้องน้ำมันจะมีห้องน้ำน่าจะมีห้องน้ำเสริมเข้ามาหน่อยเป็นห้องน้ำที่อยู่ข้างหลังสเตรทวอลปุ๊บแล้วก็ลากกดสเตรทวอลลากลากไปทีละส่วนนี้ปุ๊บมันก็จะสร้างเป็นห้องขึ้นมาอัตโนมัติเราก็ถ้าป้ายมันบางเราก็แตะที่ป้ายหนึ่งครั้งแล้วก็ลากออกมาก็ได้โอเคก็เป็นห้องถ้าเราอยากจะปรับขนาดอะไรก็แตะที่ผนังเราก็เลื่อนได้เลยเต็มที่เราสามารถที่จะกดปุ่ม3มิติทางขวาบนที่เป็นรูปบ้านปุ๊บมันก็จะเรนเดอร์เป็น3มิติออกมาให้เราได้เลยเราก็แตะ1นิ้วเพื่อเลื่อนไปมาแตะ2นิ้วเพื่อซูมเข้าซูมออกเนี่ย2นิ้วเราก็ลากเพื่อแผ่นอันนี้แบบคร่าวๆเราต้องการทำห้องนั่งเล่นสำหรับอยู่ในสวนเนาะเป็นห้องทำงานเล็กๆส่วนตัวของเราหลังจากนั้นเราก็จะเริ่มทำการใส่ประตูก่อนใส่เฟอร์นิเจอร์ก็จะเลือกที่ประตูเลือกที่รูปหนังสือทางขวาบนแล้วก็เลือกที่หมวดหมู่ประตูตรงนี้ก็อันนี้เป็นแค่ตัวอย่างเฉยๆเราก็จะประตูธรรมดาก็คือเลือกประตูคลิกแล้วก็ลากมาวางใส่ตรงที่เราจะวางประตูปุ้งแล้วเราก็แตะเลือกประตูมาวางไว้ใกล้ๆตรงนี้พอเราเปิดดูโหมด3มิติปุ๊บประตูก็โผล่มาเลยทุกอย่างง่ายมากคือถ้าเราวางผนังเสร็จเราวางเฟอร์นิเจอร์ใส่เข้าไปจากที่เราทำใน2มิติมันก็จะโผล่ขึ้นมาใน3มิติอย่างง่ายดายแล้วเราสามารถที่จะขยับประตูได้เลยก็คือแตะที่พื้นที่ว่างเปล่าแล้วก็แตะที่ประตูหลังจากนั้นก็เลื่อนไปมาว่าเราอยากจะให้ประตูแบบไหนอยู่ตรงไหนอะไรยังไงเวลาเราไปดูใน2มิติมันก็จะขยับตามก็จะแปรผันระหว่าง2มิติและ3มิติไปพร้อมๆกันสะดวกมากไม่เอาประตูนี้ก็คือให้แตะที่ประตู1ครั้งแล้วก็เลือก delete ชอบเวลาที่นั่งทำงานอยู่แล้วสามารถที่จะเห็นส่วนข้างนอกได้นี่ประตูที่ถ้าจะลงกำแพงท็อปจะแตะค้างเราก็ค่อย delete มันก็จะรวมกันเป็นห้องเดียวคราวนี้เราก็เริ่มเสิร์ชหาเฟอร์นิเจอร์จ้าเอาเฟอร์นิเจอร์มาลงก็ดึงเครื่องลงมาแล้วก็เลือกเฟอร์นิเจอร์อย่าง table เลือกเป็นโต๊ะเราก็จะแตะแล้วก็เลือกโต๊ะมาวางปุ๊บด้านหน้าโต๊ะจะอยู่ตรงข้ามกับไอ้ปุ่มกลมๆตรงเนี้ยให้เราแตะเลือกกลมๆแล้วก็ย้ายมาเป็น90แล้วก็วางปุ๊บติดชิดผนังมีโต๊ะแล้วก็ต้องมีเก้าอี้เนาะแชร์จ้ะก็เอาเก้าอี้มาวางก็จับหมุนโอเคโค้งๆหน่อยสวยๆอันแน่นอนเราเป็นสายคอมพิวเตอร์ใช่ไหมเราก็ต้องมีคอมพิวเตอร์คอมพิวเตอร์ก็เป็นจอ MacBook นี่เอามาวางไว้ปึ๊บแล้วก็วางเราชอบทำงานแบบมีโคมไฟอยู่ทางซ้ายแบบนี้เป็นต้นเราก็จะหาแลมป์ LAMP แลมป์เป็นอาร์มแชร์ประมาณนี้วางไว้เข้าไปคลิกแล้วก็ลากเอกคณิตดีสบายรูปแบบ3มิติเลยก็จะแป้ออกมาหน้าตาประมาณนี้แล้วก็กดซูมแล้วก็กด2นิ้วเลื่อนเข้าไปดูปึ๊บมองไปโอเคอยู่นะถ้าจะใส่หลังคาให้กดตัว i และเลือกปุ่มเพิ่มหลังคาแบบนี้แล้วเราก็เลือกหลังคาเลยว่าเราอยากได้หลังคาทรงไหนน่ารักคิ้วๆเก๋ๆนี่ก็โอเคนะพอไหวอยู่ทุกคนคิดว่าไงทุกคนว่าไงบ้างเราว่าโอเคจากตอนแรกที่เรามีแค่แบบแปลนตอนนี้เราก็สามารถที่จะ
หลากไฟล์3มิติได้ทั้งไฟล์ที่เป็นแบบ2มิติและ3มิติไปพร้อมๆกันอย่างเงี้ยถ้าเราจะเลื่อนไปเป็นห้องข้างล่างก็กดที่ตัว i 1ครั้งแล้วก็เลือกที่ชื่อรูปบ้านแล้วจากนั้นเลือกระดับพื้นนี่อันนี้ก็คือพื้นชั้น1อันนี้ก็คือหลังคาเนาะโอเคก็จะเป็นประมาณนี้อืมแล้วถ้าเราอยากจะเปลี่ยนสีกำแพงล่ะโอเคถ้าเราจะเปลี่ยนสีกำแพงก็ง่ายๆเลยก็ให้กดที่รูปหนังสือก่อน1ครั้งแล้วก็เลือก materialจากนั้นก็เลือกเลยว่าเราอยากจะได้แบบไหนประมาณนี้ไหมโอเคนะเดี๋ยวดีเราก็ลากเข้าไปใส่เราก็ได้แล้วในสิ่งที่เราต้องการก็คือภาพ3มิติที่มีแบบแปลน2มิติสำหรับเอาไว้คุยกับช่างให้เขาทำงานให้เราภายในเวลา20นาทีอย่างรวดเร็วหลังจากนี้ต่อไปเนี่ยเราสามารถที่จะกด export แล้วก็เลือกแชร์ได้แชร์เป็นภาพ2มิติ for plan หรือภาพ3มิติเป็น view เงี้ยก็คือเราเลือกได้หมดแล้วก็ลองไปคุยกันกับในหลายกลุ่มถ้าว่าลองทำดูแล้วก็ไปคุยกับหลายกลุ่มที่บ้านนะทุกคนก็เหมือนกับตรงนี้มันช่วยหลายๆอย่างที่สำคัญเลยเราสามารถที่จะเลือกแฮมเบอร์เกอร์ตรงนี้เราเลือกปุ่ม export แล้วก็เลือก view ใน AR แล้วก็เลือก view AR ก็คือเอาไว้แพดกลางแล้วก็สแกน3มิติได้เลยอลังการงานสร้างเป็นที่สุดเก๋ไก๋ที่สุดนึกภาพออกไหมเราสามารถที่จะแปะแล้วก็เลื่อนแล้วก็ลากดูแล้วก็แปะรูลงบนพื้นโลกว่าเนี่ยคือห้องในฝันที่เราต้องการหรือบ้านในฝันที่เราต้องการมันจะตั้งอยู่ในพื้นที่แบบนี้ขนาดเท่านี้อะไรอย่างเงี้ยคือแทนที่เราจะต้องมานั่งเดาว่ามันจะพอดีไหมใส่เข้าไปแล้วมันจะแน่นเกินไปหรือเปล่าอย่างเงี้ยโปรแกรมนี้ตอบโจทย์ทุกอย่างสามารถที่จะตัดสินใจเลือกทางที่ดีที่สุดก่อนที่จะนำไปคุยกับคนที่เป็นช่างเพื่อที่จะสร้างบ้านนี้ให้กับเราก็จะประหยัดเวลาในการคุยประหยัดงบประมาณในการสร้างเดี๋ยวในวิดีโอถัดไปเขาจะบอกวิธีการที่จะ export เข้าไปสู่ใน Mixability ก็จะเป็น export เข้าสู่ Apple Vision Pro กับ MetaQuest ก็กด Subscribe อย่าลืมกดไลค์วิดีโอนี้เพื่อเป็นกำลังใจให้ท็อปนำคอนเทนต์ดีๆมาฝากใน Channel ด้วยก็สำหรับวันนี้ก็ลาไปก่อนเจอกันใหม่ในคลิปวิดีโอหน้าสวัสดีครับ